กฎหมายนะฮะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการที่ต้องถูกจับนะฮะในวันที่20สิงหาคมนะฮะ2562นะครับตามคำสั่งของศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่แจ้งว่ามีการร้องเรียนไปนะฮะว่ามีการเปิดเพลงเสียงดังนะครับแล้วก็เปิดเกินเวลานะฮะซึ่งเหตุการณ์นั้นครับทำให้เจ้าของบาร์มีอัตนะฮะที่อยู่ที่จอมเทียนซอยเวลคัมนะฮะก็พูดง่ายคือตำรวจก็ต้องทำหน้าที่ครับเพราะว่าทางฝ่ายปกครองออกหนังสือไปนะฮะตำรวจก็มีการไปจับกุมนะฮะแล้วก็ถูกควบคุมตัว2วันนะฮะเพราะว่าไม่มีเงินประกันตัวนะฮะเนี่ยฮะถูกจับไป2วันไม่มีเงินประกันตัวแล้วก็ไปจ่ายค่าปรับนะฮะ 12,000 บาทแต่ศาลเห็นว่าติดคุกแล้วก็เลยลดเหลือ 1,000 บาทนะฮะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าเขาแจ้งว่าไม่รับความเป็นธรรมเพราะสาเหตุที่ว่าในซอยเวลคัมนะฮะก็มีบาร์เบียร์อยู่จำนวนหลายบาร์นะฮะก็เกือบจะสิบบาร์ฮะซึ่งแต่ละบาร์นั้นนะฮะเกือบสิบบาร์เนี่ยถ้าเกิดจะจับจริงผมอยากจะให้เจ้าที่ตำรวจนะฮะมีการบังคับใช้กฎหมายนะฮะปฏิบัติอย่างเท่าเทียมนะฮะไม่ใช่ว่าเลือกจับแค่บาร์ใดบาร์หนึ่งนะฮะแล้วรวมทั้งในส่วนของต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของการร้องเรียนครับเพราะตอนนี้ประชาชนเนี่ยฮะคือถ้ามีการร้องเรียนไปปั๊บไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมนะฮะหรือว่าแอปพลิเคชันแอปนี้นะครับ Police I Love You นะฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการตรวจสอบว่าบาร์นั้นมีความผิดจริงไหมเขาถักกระทำผิดจริงไหมนะฮะจึงอยากจะให้มีการตรวจสอบและการตักเตือนก่อนเพื่อที่ให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดือดร้อนครับต้องเข้าใจว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจย่ำแย่นะฮะแล้วเขาร้องเรียนจับกุมเนี่ยเขาร้องเรียนเรื่องข้อที่อยู่อาศัยให้สามารถไปด้วยกันได้ถ้าจะเป๊ะทุกอย่างเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันคงอาจจะลำบากนิดนึงนะเข้าใจกันนะเคยพูดถามว่าเปิดได้ไหมไม่ได้แต่บริบทสังคมพัทยาอย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนคุณก็ทำมาหากินไปนะเราเข้าใจบริบทอยู่ถ้าทุกอย่างจะคุยในแง่เศรษฐกิจโอเคผมเป็นนายอำเภอผมก็อยากให้เจริญแต่บางคราวเนี่ยมันจำกัดด้วยข้อกฎหมายปัญหาสังคมตามมาผมก็ถือว่าเป็นเจ้าที่รัฐก็ต้องรับในนโยบายของรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของกฎหมายแต่สิ่งไหนที่ผมบทบาทสสที่มาในวันนี้นะฮะก็คือต้องบอกว่าสสวันนี้ไม่ได้มาในเป็นตัวแทนของใครนะครับก็คือว่าเป็นคนกลางแล้วกันบอกว่าเป็นคนกลางที่เข้ามารับฟังปัญหาตรงนี้เพื่อที่ว่าจะนำไปแก้เพราะว่าสสเองเนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติที่จะนำกฎหมายเนี่ยซึ่งจะนำปัญหาเนี่ยไปแก้แล้วไปปรับใช้เป็นกฎหมายต่อไปวันนี้เข้าใจในปัญหาของผู้ประกอบกิจการนะฮะว่าเขามีปัญหาแบบนี้แล้วเขาก็ได้มาพูดคุยหารือกับท่านนายอำเภอซึ่งเราเองเนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นผู้แทนเราก็ต้องยึดหลักตามฝ่ายปกครองอันนี้เราจะไม่ก้าวล่วงงานกันนะฮะ